ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนีกับทุกกระจายใจกระจ่างในหัวข้อ How to ทิ้งนะคะได้มีโอกาสชวนท่านดูสวนธรรมที่สงบเขาบอกว่าข้างนอกตอนนี้มันมีฝุ่นสูงมากแต่ที่เสถียรเนี่ยเราไม่ต้องใส่ที่ครอบเลยค่ะเพราะว่าเรามีโอโซนจากต้นมอสนะคะแล้วก็มีฟอกที่เราเห็นอยู่เนี่ยค่ะอันนี้ไม่ใช่ฝุ่นค่ะแต่เป็นละอองน้ำที่จะจับฝุ่นเสถียรสวยและงดงามอย่างนี้ในทุกๆวันที่จะยินดีต้อนรับทุกท่านไม่ว่าท่านจะทุกข์หรือท่านไม่ทุกข์หรือบางทีท่านอาจจะไม่รู้ตัวว่าทุกข์มันแปลว่าอะไรและจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรเข้ามาที่บ้านหลังที่สองของทุกท่านเลยนะคะก็ร่มรื่นมากเมื่อ2วันนี้ฝนตกเราก็จะเห็นเลยค่ะว่าโอ้ต้นไม้ถูกล้างใบนะคะแล้วก็เป็นธรรมชาติของต้นไม้ค่ะเวลาที่มันสดชื่นมันก็ยังแสดงความร่วงโรยนะคะดอกลั่นทมที่อยู่ตามพื้นหญ้านี้อันนี้ของจริงอันนี้ร่วงจริงๆค่ะไม่ได้มาจากการปรุงแต่งอะไรเป็นธรรมชาติแล้วก็เราก็รู้ว่าธรรมชาติแสดงความเป็นอนิจจังนะคะงดงามต้นลั่นทมต้นนี้ก็ต้องบอกเลยว่าอายุหลายร้อยปีนะคะอย่างต้นนี้ยิ่งโออายุมากใหญ่เลยแล้ววิธีการจัดแลนด์สเคปของเสถียรธรรมสถานเนี่ยเราก็อาศัยธรรมชาติดินน้ำลมไฟหินนี่ก็เป็นที่รองต้นนี้เนี่ยเอามาไม่ได้เลยด้วยการต้องเสียสละเล็มออกไปข้างหนึ่งเนี่ยค่ะถึงจะเอามาได้ต้นนี้ก็อายุสักครึ่งพันนะคุณแม่ว่าเพราะว่าดูแล้วมันใหญ่มากตั้งแต่สมัยยังเป็นลั่นทมนะคะสมัยนั้นยังไม่ได้ชื่อลีลาวดีจริงๆแล้วชื่อลีลาวดีก็ถูกนะคะลองดูมันก็มีลีลาจริงๆเนี่ยค่ะแก่นจริงๆแล้วก็ดูลีลาของเธอนะคะเป็นลีลาของชีวิตเห็นชัดเจนเลยว่าเรามีโอกาสที่จะได้เห็นการเดินทางของชีวิตที่มันผ่านเรื่องเล่ากุศลจากเนี่ยค่ะเส้นทางของไม้กล้องต้องมาทางด้านนี้ถึงจะเห็นค่ะเราจะเห็นว่าแก่นของลีลาวดีที่ปัจจุบันนี้เราก็ต้องให้กำลังใจท่านที่กำลังคิดว่าเราอายุเยอะแล้วเราไม่ค่อยมีใครเห็นความสำคัญกับอายุมากของเรานะคะได้เรียนรู้ว่าเนี่ยลีลาของความมีอายุมากมันเป็นอย่างนี้เองนะคะคุณแม่ก็อยากจะนำเข้ารายการวันนี้โดยการพูดว่าไม่ว่าเราจะมีอายุสักขนาดไหนเราก็มีวิธีการนะที่จะทิ้งนะคะสิ่งที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นเอาไว้มันก็อิ่มแล้วล่ะความทุกข์เนี่ยเราเห็นความเป็นเหตุแห่งทุกข์ที่พวกเราเองก็ต้องมาเตือนกันแล้วรายการวันนี้จึงเป็นรายการที่อยากจะนำเข้าสู่การพูดคุยว่า how to ทิ้งจะเป็นยังไงแต่เมื่อผ่านป้ายโอมตาเลตุตาเลตุเลโซหะตอนนี้นะคะมีคนเข้ามาจับจองทั้งรวมอยากเป็นสปอนเซอร์นะคะอยากมีส่วนร่วมก็ศิลปินเหล่านี้ก็เป็นลูกหลานที่น่ารักคุณแม่ก็พาเดินเหมือนเดินดูเสถียรนี่ในดีช่างหม้อยืนรับแขกอยู่นะคะเอาดีเอ้ยกลับบ้านได้แล้วลูกไปไหนมานานแล้วเนี่ยนะคะอ้าวดอกไม้มาดียินดีต้อนรับดีเขารักหมาจะมีหมาอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็จะเจอแม่ชีน้อยนะคะยืนธรรมสวัสดีอยู่ก็วันนี้ก็นำท่านเข้าสู่รายการพูดคุยในทุกกระจายใจกระจ่างกับเวทีที่อยู่ด้านหน้าซึ่งคุณแม่เองก็มักจะมาอาศัยการรับแขกโดยนั่งตรงนี้แหละค่ะมีความรู้สึกสบายดีธรรมสวัสดีนะจ๊ะพวกนี้มากลุ่ม spiritual tip เหรอคะลูกยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเลยค่ะเราก็จะดูว่าถ้ามีคนที่ดูแล้วนะหลักการของเราคือ300เราก็จะเริ่ม650ถ้างั้นคุณแม่เริ่มบทสนทนาอ๋อเดี๋ยวขณะที่พี่ต่อกำลังเขียนนะคะก็เมื่อวานนี้มีคนกระซิบบอกชอบมากเลยตอนที่คุณแม่ไปวิเวกที่หุบเขาอ่ะคุณแม่ก็ชอบหุบเขานั้นจะเป็นที่วางพระเศียรพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ท่านติดตามดูการไลฟ์สดของเราที่พ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนะคะวันนี้นอกจากจะมีทุกข์กระจายใจกระจ่างแล้วคุณแม่ก็จะไปที่วัดบวรค่ะที่ตำหนักเพชรไปส่งเสด็จพระบรมสารีริกธาตุและพระบรมเกศาธาตุซึ่งก็มี
นัดหมายไว้นะคะเราก็จะถ่ายทำตอนช่วงนั้นเนี่ยมาให้ท่านได้เป็นกำลังใจด้วยการให้ธรรมะก็เป็นกำลังใจทั้งคุณแม่เองเมื่อวานนี้คุณแม่กลับมาเพราะว่าท่านที่เป็นพระเถระที่อัญเชิญพระบรมปเกศาธาตุมาอยากจะมาเสถียรแต่งานเยอะแล้วเมื่อวานนี้คนคงเยอะนะคะวันนี้ก็คงจะไม่น้อยวันนี้เรามาเข้าสู่เรื่องราวว่าhow to teachวันนี้วาทธรรมของคุณแม่ก็พูดว่าไม่มีหนังสือ how to เล่มไหนเลยนะคะที่เราอ่านแล้วจะพาเราพ้นทุกข์ได้ถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติเพราะฉะนั้นการปฏิบัติคืออะไรแล้ววันนี้ก็ตั้งชื่อ how to teach เพราะว่าออกแบบนางเอกของ how to teach อยากมาเสถียรธรรมสถานก็เลยเป็นการเวลคัมคนที่ชอบธรรมะในหลากหลายรูปแบบเราจะรีไซเคิลชีวิตเราอย่างไรเราจะเริ่มต้นอย่างไรวันนี้วันที่15แล้วท่านลองคิดดูสิคะ15วันของการเข้าสู่ปีใหม่เนี่ยท่านทำอะไรที่สม่ำเสมอในการฝึกฝนตนเองหรือเปล่าสำหรับคุณแม่แล้วคุณแม่ก็ตั้งคำถามกับตัวเองในทุกๆเช้าเลยนะคะว่าเรามีความตายเดินเข้ามาหาทุกวันเลยเนี่ยเรามีเวลาเหลือน้อยเช่นถ้าคุณแม่มี100วันนะคะคุณแม่ก็เหลือนะคะไป15วันแล้วคุณแม่ก็เหลืออีก85วันดูสิคะมันน้อยลงไปมันน่าตกใจนะคะถ้าเราไม่รู้จักวิธีการที่จะทิ้งอัตตาตัวตนของเราโดยการฝึกปฏิบัติไปในทุกๆวันตอนนี้ก็ต้องส่งเสียงนี้ไปยังหุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งก็มีคณะแม่ชีและป้าจอยอยู่ทำงานทางโน้นแล้วก็อาทิตย์นี้นะคะเด็กๆ ISV ก็จะไปที่ป่าเด็งเราก็จะกำลังจะบอกว่าเยาวชนเป็นของขวัญของโลกอย่างไรคำถามคุณพัฒนามาแล้วหน้าตาคุณแม่สดใสมากค่ะโอ้เนี่ย how to think ของคุณแม่ทุกวันเลยวันนี้คุณแม่ก็ตื่นขึ้นมานะคะแล้วก็ลองใคร่ควรดูว่าโอ้เรากำลังมีชีวิตที่สั้นลงยังไงให้มันสดขึ้นคำว่าสดแปลว่ามันยอมรับสิ่งที่มันเป็นอย่างที่มันเป็นแต่เมื่อเราเห็นเช่นความตายมันเป็นความจริงที่เดินเข้ามาใกล้คุณแม่ทุกวันแต่คุณแม่ยอมรับมันอย่างไม่ยอมจำนนใช่ไหมคุณแม่ก็ต้องสดคุณแม่ไม่อยู่อย่างตายทั้งเป็นอย่างเงี้ยค่ะเป็นวิธีการที่คุณแม่ทำอยู่หายใจให้เป็นอย่าตายทั้งเป็นรู้จักการออกกำลังกายการเอ็กซ์เซอร์ไซส์การภาวนาเนี่ยสำคัญมากการภาวนาภาวนาแปลว่าทำให้ดีขึ้นเจริญขึ้นคุณแม่ก็มีกายภาวนานะคะมีศีลภาวนาเรื่องศีลนี่ก็สำคัญมากจริงๆค่ะถ้ามีกายภาวนาศีลภาวนามีจิตตภาวนาตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อแล้วก็มีปัญญาภาวนาจำไว้นะคะปัญญาสี่กายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาปัญญาภาวนาถ้าอย่างเงี้ยภาวนาสี่เนี่ยก็ควบคุมหมดเลยเป็นทั้งสมถะวิปัสสนาอยู่ในลมหายใจเข้าสงบเย็นหายใจออกเป็นประโยชน์ค่ะคุณโบบอกว่าเราอยู่กับทุกปัญหาอย่างมีปัญญาได้อย่างไรคะปัญญาคืออะไรปัญญาคือการจัดการมองปัญหาและเห็นเหตุปัจจัยของปัญหาปัญหาจะไม่เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่ปัญหาต้องมาจากความไม่รู้อะไรสักอย่างหนึ่งที่เท่าทันปัจจุบันขณะเมื่อเราเข้าไปแก้เหตุปัจจัยหรือเรียกว่าอวิชชานั่นแหละให้มันรู้แจ้งนะคะปัญญาอันนี้คือการเข้าไปรู้ซื่อๆเลยเช่นเราอารมณ์ร้อนเราพูดไปด้วยใจที่มันไม่ปกติพอใจมันไม่เสถียรเป็นปกติมันก็จะเอาความร้อนเนี่ยไปออกทางวาจาไปด่าไปพูดไปบ่นไปว่าที่พอเรารู้ปุ๊บแล้วให้กลับมาที่ลมหายใจแห่งสติเห็นกายอยู่นี่ใจอยู่นี่อารมณ์สงบลงเวลาที่อารมณ์มันสงบลงเนี่ยมันจะเห็นว่าอารมณ์มันเป็นแค่ฝุ่นละอองนี่แหละค่ะแค่มาแล้วไปพอเราเห็นอารมณ์มันสงบลงเราไม่หลงอารมณ์เนี่ยเราก็สื่อสารกับคนเดิมเรื่องเดิมแต่เป็นการสื่อสารอย่างใช้ปัญญาในการที่จะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจคุณแม่เนี่ยเดี๋ยวนี้นะไม่อยากเป็นคนใจร้ายที่จริงเป็นง่ายมากคนใจร้ายเนี่ยไม่พอใจก็เดินออกไปเลยไม่อยากทำก็ไม่ทำเกลียดก็ไม่พูดด้วยหรือพอมันขัดแย้งกันเล็กน้อยในการทำงานก็ใช้อารมณ์เนี่ยพาเราลุกไปเลยไม่ทำเลยอะไรประมาณนี้อย่างเงี้ยเขาเรียกคนใจร้ายคุณแม่ก็เคยเป็นคนใจร้ายนะแต่ไม่อยากเป็นปัจจุบันนี้ไม่อยากเป็นพอจะนึกอะไรจะใคร่ควรจะตัดสินใจ
ฟังความก็ต้องรอบคอบจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเออบางทีมันก็มาจากการปรุงแต่งของเราที่ไม่รู้นั่นแหละไอ้ที่เรากำลังแบบหลงมันอยู่อึดอัดจะไปละไม่อยากทำละหรืออะไรประมาณว่ามันไม่ดีมันไม่ซื่อสัตย์หรือว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นคนเหลาะแหละอย่างนี้มันไม่เขาเรียกมันไม่เสถียรน่ะภาษาของเราก็คือว่าทำไมไม่นิ่งอ่ะอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจไหมคะมันไม่ใช่เขาไม่นิ่งไอ้เขาเราไม่นิ่งอยู่แล้วมันเรื่องของเขาแต่ไอ้ที่เราไม่นิ่งตีความเอาเนี่ยแหละมันเรื่องที่เราจะต้องกำราบตัวตนอันนี้ของเราเพราะเราเข้าใจเรื่องเหล่านี้ดีนะคะรับรองได้เลยค่ะไม่มีใครอยากจมอยู่ในกองทุกข์ที่อยู่ในนรกหรอกทุกคนก็อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นงอกงามขึ้นคุณแม่ก็เหมือนกันคุณแม่ก็เคยผ่านความเป็นคนใจร้ายกว่าจะเอาทิ้งมันไปเรื่อยๆทิ้งมันไปเรื่อยๆยอมรับความจริงว่าเราทุกข์เพราะความใจร้อนของเราทุกข์เพราะความคิดไม่รอบคอบของเราเราทุกข์เพราะเราไม่รู้เท่าทันความจริงเราก็ไปหาความจริงออกมาเนี่ยค่ะใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาก็ดีมากเลยค่ะทุกวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกปัญหาเลยที่ทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะปัญหาก็เป็นปุ๋ยของเรามันเป็นปัญญาของเราแก้ปัญหาอย่างมีปัญญาไว้ค่ะมีคนที่เข้ามาในมาอินบ็อกซ์บอกว่าลูกชายอายุ34ปีรักกับผู้หญิงอายุ35ปีคนในครอบครัวคัดค้านเพราะผู้หญิงมีสามีหย่าแล้วมีลูกติดอายุ7ขวบจะให้พวกเราช่วยดูแลลูกให้ด้วยค่ะคุณแม่ว่าเดี๋ยวถามลูกชายเขาก่อนลูกชายเขาเป็นคนแต่งงานกับคนอายุ35นะคะถ้าลูกชายเขายอมรับลูกของผู้หญิงอายุ7ขวบคนนั้นได้ก็จบเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราลูกชายเราก็อาจจะมีปัญญามากขึ้นถ้าเขามองว่าสิ่งที่เขาจะเสียสละความเห็นแก่ตัวนั้นมันเป็นเรื่องที่มันเป็นความสุขของเขาเราพูดไม่ได้ในฐานะที่เราเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเราเอาความคิดของเราไปยุ่งเกี่ยวกับชีวิตของเขามากเกินไปเขาก็จะอึดอัดใจเราก็แค่เพียงแต่ลองถามเขาว่าถ้าเขามีอุปนิสัยแบบนี้แบบนี้ลูกสามารถให้อภัยอุปนิสัยของเขาอย่างนี้อย่างนี้ได้ใช่ไหมลูกถ้าเขาสามารถแล้วก็ยอมรับความเป็นจริงว่าเขามีลูกติดมามันจะมีอะไรที่เราในฐานะของแฟนใหม่ของแม่เขาหรือว่าเป็นพ่อใหม่ของเขาที่เราจะต้องรับผิดชอบอย่างนี้อย่างนี้ถ้าลูกทำได้ลูกบอกว่าลูกเต็มใจแล้วเราก็ถามเขาว่าเราต้องการให้เราสนับสนุนยังไงให้เราซัพพอร์ตยังไงเราอย่าเอาความคิดของเราเพราะว่าลูกเราจะทุกข์คนกลางเนี่ยจะทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเรารักลูกเราเราก็ถามเขาอย่างที่เรารักเขาว่าถ้าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่หนูยอมได้หนูรู้สึกระเบิดความเห็นแก่ตัวของหนูออกไปได้รักเขาว่าอยากซัพพอร์ตเขาอยากดูแลเขาแล้วเขาก็เป็นคนดีใช่ไหมเขาก็จะมีโอกาสเข้ามาเป็นความสุขในครอบครัวของเราใช่ไหมถ้าเรามองเริ่มต้นกันอย่างนี้นะคะคุณแม่จะบอกเลยว่ามีความสุขอายุก็ไม่ใช่ตัวเลขใครเก่าใครใหม่ใครมีปัญหาอะไรในอดีตให้ดูที่ปัจจุบันถ้าเขาดีเขาจิตใจดีเขารู้สึกได้ว่าเขาอยากเข้ามาเป็นลูกสาวเราก็คุยได้ค่ะคุณแม่ว่าอันนี้คุณแม่ก็พูดอย่างที่เวลาคนมาเสถียรเนาะก็จะมีคนมาบอกคุณแม่ว่าคนเนี้ยนะไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เคยอย่างนี้อย่างนั้นแม้กระทั่งเคยพูดถึงคุณแม่ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้คุณแม่บอกว่าแล้วตอนนี้เขาดีไหมอ่ะเขาดีกับเราไหมเขาเข้ามาแล้วเขาจะไม่เป็นอย่างนั้นอีกใช่ไหมถ้าเขาเข้ามาแล้วเราจะช่วยเขาให้เขาก้าวหน้าไปจนถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ใช่ไหมถ้ามันใช่มันก็จบนะอดีตมันก็จบแล้วไงมันก็อยู่ที่ปัจจุบันเราจะลงทุนร่วมกันหรือเปล่าก็อันนี้ยกตัวอย่างนะคะ how to think ก็ประมาณนี้ค่ะนะคะคุณโบนัสถามว่าเห็นคุณยายฟังเสียงคุณยายยิ้มมีความสุขจังค่ะกำลังเครียดหายเครียดเลยกลับไปยิ้มกับตัวเองดีไหมลูกโบนัสให้โบนัสตัวเองเลยนะคะโบนัสต้องรู้จักยิ้มให้กับตัวเองแล้วก็พยายามที่จะบอกว่าทุกครั้งที่โบนัสเห็นทันความเครียดความเครียดมันจะค่อยๆคลายคืนนะความเครียดมันก็มีสิ่งที่มันมาจากการกังวลบ้างเช่นทำงานไม่ถนัดไม่เป็นวางแผนไม่ได้ร่างกายวิตกกังวลนอนน้อยกินไม่อิ่มไม่เอ็กซ์ไซส์สารสุขไม่หลั่งโอ้ยมันมาได้จากสิ่งแวดล้อมที่เราไม่ได้ทำให้ตัวเองกระฉับกระเฉงนะคะที่จริงเนี่ยกุศลและเจตนาของเราเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายของเรามีกุศลและเซลล์เราก็จะเป็นคนร่าเริงเป็นคนที่
ทำงานมากเหนื่อยน้อยพักแป๊บเดียวเด้งขึ้นมาอยากจะทำงานอีกมีคนแอบถามว่าเฮ้ยทำไมคุณยายเดี๋ยววันนี้นะคะเมื่อวานอยู่ไหนคะหุบเขานะคะทันทีที่ทางวัดบวรบอกว่าท่านจะมาคุณยายนะไม่ทันกลางวันเลยนะคะเหาะมาเลยปลื้ดพอมาถึงท่านบอกว่าคนมันเยอะมากเลยผู้หลักผู้ใหญ่ไปกันเยอะมากเลยมาไม่ได้ส่งใจมาคุณยายก็ประชุมต่อเลยคุณยายจะไม่รู้สึกแม้ฉันอุตส่าห์ฉันทิ้งสิ่งนั้นมาเพื่อเธอพอมาถึงเธอไม่คุณยายไม่คิดอย่างนี้เลยเออมันก็ดีปรากฏว่าคุณยายก็ได้ประชุมเรื่องการวางแผนเดือนกุมภาพันธ์21 22 23จะมีอะไรต้องล็อกวันไว้เลยนะ21 22 23กุมภาพันธ์เอาวันตรงนี้เก็บไว้ให้เราเลยนะเพราะคุณยายจะชวนพวกเธอเลยเดี๋ยววันที่17คุณยายจะไปทำพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยไปดูเลยตอนนี้พระอริยธาราทรงละทรงเครื่องแล้วนะคะก็จะมาวันที่21กุมภานะพอ22กุมภาเนี่ยก็จะเป็น International Thara Award นะคะก็ได้ร่วมกันทอดผ้าป่า40พรรษาของคุณยายเนาะบาท2บาทเก็บไว้เลยเดี๋ยวนี้เรามาทำงานใหญ่ใจประเสริฐคืองานที่เอาอัตตาออกตัวตนออกตอนนี้เราก็ปลูกต้นไม้ที่หุบเขาโพธิสัตว์เจอแหล่งน้ำอีกแล้วเราน่าจะมีทะเลสาบได้แล้วเราพอรอดแล้วพอรอดเห็นไหมคะไม่ยอมจำนนทำงานหนักยังไงก็ต้องมีความสุขอะสุดท้ายเลยคุณยายว่าวันที่23หลายคนรอคอยโอมตะเลตุตะเลตุเรเซเลเบชันเนี่ยเป็นการประกาศอิสรภาพแห่งความพ้นทุกข์เนี่ยพอมันไม่ได้รับแขกมันก็ประชุมพอประชุมเสร็จก็ขึ้นไปปิดสวิตช์นอนหลับตื่นขึ้นมาก็สดชื่นอันนี้เล่าว่าเราจะใช้ how to โดยที่ไม่ลงทุนนะคะเราไม่เออนะ how to เนี่ยมันเป็นคล้ายๆทำอย่างไร1 2 3 4 5นะแต่ว่าการทำอย่างสม่ำเสมอมันจะทำให้ไอ้1 2 3 4 5มันคือลมหายใจของเราคือการปฏิบัติของเราแล้วก็ติดตามรายการไปเรื่อยๆนะคะนี่ออกทีวีหลายคนถามว่าเอ๊ะปฏิบัติหรือเปล่าก็ปฏิบัติอยู่เนี่ยค่ะเมื่อวานเนี่ยค่ะก็ปฏิบัตินะคะตอนปฏิบัติเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเออดีไม่ได้ปฏิบัติคนเดียวก็ชวนกันปฏิบัตินะคะเดี๋ยววันนี้ก็ไปปฏิบัติที่วัดบวรแล้วก็พรุ่งนี้เราก็เป็นวันครูนะเด็กๆอนุบาลมากันแล้วก็มาปฏิบัติกันใครสนใจมาได้ก็มานะคะครูชาติเห็นไหมพอพูดถึงวันครูครูชาติถามว่าเราใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาแต่ผู้ร่วมงานยังเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่จะทนได้อีกนานไหมคนที่เขาชอบเอาตัวเองเป็นใหญ่เพราะว่าเขามีประสบการณ์ของเขาแค่นั้นน่ะคือแบบคนที่โลกมันเห็นได้แค่ตรงเนี้ยก็ต้องให้อภัยเขานะแล้วเราก็บอกว่าเอ้ยมันมีคนที่มีอย่างเงี้ยเห็นอย่างเงี้ยเห็นอย่างเงี้ยเห็นอย่างเงี้ยอีกเยอะเลยรอบเขาแล้วเราก็ลองมาเห็นคนเดียวก็เหนื่อยคนเดียวไงแต่ถ้าเรามาช่วยกันเห็นในมุมที่แตกต่างอย่างในกรณีที่คุณยายเห็นในสิ่งที่คุณยายเห็นคุณยายต้องอาศัยอ้าวนันทวันเธอตั้งกล้องทางนั้นเธอเห็นอะไรหรอนันทวันก็จะเห็นแบบของเขาอ่ะพี่ต่อเห็นอะไรนะคะอ่ะทางนี้ไม่ชินาเห็นอะไรทุกคนก็อยู่ในโพสิชันที่ไม่เหมือนกันก็เห็นในสิ่งที่เป็นเรื่องเดียวกันในมุมที่ไม่เหมือนกันทีนี้พอเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่เอาตัวเองเป็นเซนเตอร์นะคะเราก็จะถามเขาพอเราถามเขาเราจะได้งานตรงนั้นน่ะรอบคอบมากกว่าการเห็นคนเดียวหรือเอาตัวเองเป็นเซนเตอร์ทีนี้ถ้าเจ้านายเนี่ยเขายังไม่ได้เป็นอย่างที่คุณยายกำลังพูดเนี่ยเราก็อาจจะไปขอโอกาสเขาบอกว่าโอ้คุณยายครับผมขอโอกาสเสนอความคิดเห็นในมุมมองของผมถ้าครูใหญ่ให้โอกาสหรือโปรดโอกาสหรือเมื่อไหร่ก็ได้บอกผมนะครับคือการเข้าไปอย่างถ่อมตัวการไม่ตั้งกาดเอาไว้ว่าเดี๋ยวมันก็คิดอย่างนี้อีกแหละพอเราพูดอย่างนี้มันก็ต้องพูดอย่างนี้อีกแล้วว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อันนี้ค่ะมันเป็นการตัดสินใจผิดของเราที่เรียกว่าอวิชชาที่คุณยายบอกไงว่าเราอย่าเป็นคนใจร้ายทำอะไรให้มั่นคงให้เสถียรคือมั่นคงยั่งยืนและเป็นคนที่หนักแน่นอยู่ด้วยขันตีคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งไม่ทำงานด้วยความแบบเพ้อเพลินจะอี้จะอั้นถูกใจก็มั่วกันไปกินอะไรอร่อยด้วยกันก็แบบมั่วกันไปอันนี้คุณยายว่านี่ก็เพ้อเพลินไป
มันต้องกล้าเตือนกินมากอ้วนนะต้องระวังเนี่ยมันต้องมีคนคอยขัดใจหาคนขัดใจไว้เถอะค่ะคุณจะใจแบบคุณจะเป็นคนที่แบบมันมีความละเอียดมีความรอบคอบแล้วคุณก็มีขันตีคือความอดกลั้นนะคะคุณชาติครับพรุ่งนี้วันครูครูมาจากคำว่าครุต้องหนักแน่นค่ะคุณวันเพ็ญบอกว่าชอบฟังคุณแม่มากๆขอบพระคุณนะคะในเวลาถามอย่างเงี้ยถามว่าคุณยายฟังแล้วคุณยายรู้สึกคุณยายก็ต้องบอกตัวเองว่าอย่าหลงตัวอย่าหลงตัวเขาชอบฟังเพราะเรากำลังเสนอวิธีการคิดอย่างมีปัญญาเพราะฉะนั้นก็ต้องหาเทคนิควิธีการที่จะให้ปัญญาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จาก mindfulness care นะคะถามว่าใช้ชีวิตมา36ปีแล้ว36ปีเนี่ยกำลังงามเลยนะคุณยายเนี่ยชีวิตเกิดจริงๆคือแบบเนี่ยแหละ40อะไรประมาณนี้นะคะ36ปีอยู่ในกรอบเจ้าระเบียบอึดอัดไหมล่ะกรอบเจ้าระเบียบอะอึดอัดใช่ไหมถ้าเราอยากจะวางลงอะเริ่มอึดอัดแล้วนอกจากลมหายใจอันนี้เติมให้นะต้องลมหายใจแห่งสตินะไม่ใช่ลมหายใจธรรมดานะมีวิธีไหนจะปลดล็อกก็วางแผนการคิดเช่นถ้าเราเอาความเป็นระเบียบของเราเหมือนไม้บรรทัดไปวัดตัวเราอึดอัดเราเอาไม้พัดนี่ไปวัดคืออื่นก็อึดอัดความอึดอัดเป็นสิ่งที่เราชอบไม่ชอบเพราะอะไรไม่สุขมันเรื่องความสุขถ้าเราบอกว่าเราจะปลดล็อกเราถามตัวเองว่าเรามีเวลาที่เหลืออยู่เราอยากได้ความเป็นเจ้าระเบียบกับความสุขเลือกมาคุณก็ต้องตอบว่าจะเอาความสุขพอจะเอาความสุขคุณต้องจัดระเบียบยังไงที่จะส่งเสริมความสุขไม่ใช่ระเบียบแท่งๆที่ทำให้ตัวเองขาดความสุขเพราะความสุขเป็นสิ่งที่คุณต้องการเมื่อคุณต้องการไอ้เจ้าระเบียบของคุณเนี่ยมันก็มีไว้เพื่อที่จะจัดใจคุณเพื่อเข้าไปถึงความสุขถ้าอย่างเงี้ยคุณจะเริ่มค่อยๆปลดล็อกตัวเองได้คุณก็อย่าไปคิดว่าไอ้ความเจ้าระเบียบของคุณมันไม่ดีแต่ว่ามันอาจจะทำให้คุณทุกข์นะคะทุกข์กับพ้นทุกข์ถ้าคุณเลือกที่จะพ้นทุกข์คุณก็ต้องมองว่ามันตึงไปหรือเปล่าล่ะไอ้ความเจ้าระเบียบถ้ามันตึงไปก็ค่อยๆผ่อนยังมีระเบียบแต่ไม่เจ้าระเบียบประโยคนี้ก็ชัดเจนมีระเบียบวินัยเคารพในวินัยในข้อตกลงแต่ไม่เจ้าระเบียบไม่เป๊ะอย่างเช่นข้อตกลงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนี้แล้วทุกอย่างมันไม่เป็นอย่างนี้เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่ทีมเราหรือเปล่าอันนี้มันก็โมหะจริตไปอย่างเงี้ยค่ะคือเรามีข้อตกลงอย่างนี้แต่ถ้าเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนเหตุปัจจัยเปลี่ยนเนี่ยข้อตกลงนั้นต้องขยับปรับเพื่อให้ผลคือความสุขยังอยู่อย่างเงี้ยใช่พอเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจสาธุมาเลยตอนนี้มีคนดูอยู่เปล่าล่ะมีค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นก็จบคำถามแล้วหรอไม่มีค่ะตอนนี้ไม่มีคำถามแล้วไม่มีคำถามคุณแม่แล้วสบายใจดีแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นคุณแม่อยากจะเล่าเรื่องที่คุณแม่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ how to think นะคะคือการมีชีวิตที่เราจะไม่ใช้ใจของเราเนี่ยเป็นเหมือนถังขยะหรือบางคนก็เก็บอะไรบางอย่างเหมือนทำใจตัวเองเหมือนตู้เซฟอะล็อกมีรหัสเยอะแต่ว่าสังเกตไหมว่าของในตู้เซฟไม่ค่อยได้ใช้หยิบยากของในตู้เซฟมันจะเป็นอาการประมาณแบบนานๆออกมาดูทีสังเกตเปล่าคะเอายักหน้าได้จริงป่ะคืออะไรที่เราหวงเนี่ยเราจะมีความรู้สึกไม่ค่อยเบิกบานที่จะเห็นเขาบ่อยๆเพราะอะไรเพราะเราหวงพอเราหวงเราก็ไม่อยากให้เช่นเรามีบ้านหลังหนึ่งอาเสถียรนี่แหละหวงนะหวงกวาดบ้านแล้วดูเองเดินคนเดียวกับเอ้ยพอมันกวาดบ้านแล้วมันมีคนมาเดินแล้วมาช่วยกวาดเอาไหนอ่ะชีวิตมันเป็นอย่างนั้นแหละมันมีสังคมมันต้องสร้างสังคมมีวินัยที่เข้มงวดกับตัวเองและผ่อนปลนกับคนในสังคมนั้นมีสังคมที่กรุณากันให้อภัยกันชวนกันไม่ทำงานคนเดียวเมื่อกี้คุณแม่เข้ารายการช้าน่ะแม่ไปช่วยพ่อเอเขา
ตัดต้นไม้กิ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้หลานๆมาวันครูเป็นวันคุณยายเป็นผู้หนักแน่นเด็กๆก็มาก็กลัวกิ่งไม้ก็บอกเอ๊ะตรงนี้ตรงนั้นเนี่ยเราไม่ใช่เป็นคนตัดกิ่งไม้แต่เราแสดงความคิดเห็นแต่เรามีคนที่มีวินัยกับเราว่าคุณแม่ก็มีความอ่อนโยนในการที่จะชี้ที่จะบอกว่าไม่ใช่แบบเขาเรียกอะไรนะคะเอาบุญเอาคุณว่านี่ฉันช่วยแกแกก็ต้องมาช่วยฉันหรือเราบอกว่าเนี่ยทำไมทำได้เท่านี้ทำไมถึงไม่ทำอะไรที่ได้มากกว่านี้เฮ้ยถ้าเราอยากให้เขาทำอะไรได้มากกว่านี้เราก็ต้องบอกเขาขอบคุณเขาที่เขามาช่วยเราคือมันเปลี่ยนอุปนิสัยบางสิ่งที่มันจะรัดตรึงเราเอาไว้แล้วในที่สุดเราก็กลายเป็นคนที่ทำงานกับใครก็ไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครมีความสุขเลยที่ทำงานกับเรามองเป้าหมายการทิ้งตัวตนของเราหาวิธีการทำให้เราออกไปบวกกับคนอีกมากมายที่เป็นสังคมที่เราอยากเชิญเขาเข้ามาเป็นวงสาคนาญาติมาเป็นกัลยาณมิตรมาชี้ช่องทางที่ถูกต้องเชิญชวนทุกคนให้กลับมาขัดเกลาตัวเองละวางความเห็นแก่ตัวขัดเกลาความไม่รู้และให้เราเนี่ยค่อยๆทำงานบวกกับคนรอบๆแล้วให้เกิดความสุขทำงานคนเดียวสุขคนเดียวทำงานหลายคนสุขหลายคนทำงานเป็นทีมสุขทั้งทีมเนี่ยค่ะเราค่อยๆมองสิ่งเหล่านี้อ้าวคุณไอดียินดีนะจ๊ะอ้าวคุณแม่ทันสมัยมากมีHow to Thinkด้วยคุณแม่นะวันนั้นไปแกมมี่นะมีเด็กสูงๆคนนึงใส่แมสสูงมากมาถึงหนูอยากมาคุณยายถามแล้วหนูรู้จักคุณยายเหรอหนูรู้จักคุณยายอ้าวหนูชื่ออะไรออกแบบคุณยายเนี่ยไม่รู้จักออกแบบก็เลยถามว่าออกแบบแล้วออกแบบเป็นใครออกแบบว่าหนูเป็นดาราหนังชื่ออะไรอ่ะลูก How to Think คุณยายบอกโอ้ How to Think เก๋นะเนี่ยตัวตนจะเล็กลงแล้วก็มีผู้กำกับพี่เต๋อมีพระเอกมีแม่ก็นัดจะมาที่นี่ยายก็เลยให้เกียรติหลานไว้ก่อน How to Think คุณไปดูยังฮะคุณไอดี้สนุกไหมฮะคุณยายไม่ได้ดูหนังเลยแต่ออกแบบน่ารักมากเจอกันในลิฟต์ก็มาถ่ายรูปมาทักทายถ้าออกแบบได้ยินใครรู้จักออกแบบส่งคลิปนี้แปลว่าคุณยายรออยู่นะจ๊ะจ้ะเออถ้าออกแบบมาเราจะสนทนากันแบบ How to Think จริงๆเลยนะจ้ะคุณต้อยบอกว่าอยากมีโอกาสเจอคุณยายค่ะคุณยายเนี่ยเป็นคนที่เจอง่ายไม่มีขั้นตอนไม่ต้องมีนัดหมายเลขา1เลขา2เลขา3แต่มีเลขาหลายคนนะคะคนที่ทำงานต่างประเทศคุณจอยทำงานต่างประเทศ ISV เลขาคนนี้ทำงานเรื่องระเบียบการต่างๆการออกจดหมายคนนี้ต้องดูเรื่องตั้งแต่เสิร์ฟน้ำเสิร์ฟท่าว่ากันไปนะคะแต่สุดท้ายเลยก็คือเวลาเราเจอใครสักคนเราจะบอกว่าขอบคุณนะที่ทำให้เราเป็นประโยชน์ขอบคุณนะที่ทำให้เราได้เห็นคุณค่าในตัวเองเพราะฉะนั้นเราเจอกันอย่างนี้นะคะขอบคุณนะเจ้าคุณต้อยแต่ถ้าอยากเจอคุณยายก็มาเสถียรนะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์มาปฏิบัติได้เลยหรือจะมา one day trip ที่เราเรียกว่า spiritual trip ก็ได้ตอนนี้เสถียรก็เข้มข้นไปด้วยอะไรคะคอนเทนต์ที่จะทำให้เราเนี่ยแหละค่ะ how to think นะคะไปได้กันค่ะคุณธัญลักษณ์ขจัดความคิดฟุ้งซ่านยังไงความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยมันอย่างนี้ค่ะมันออกไปทั่วทิศเลยมันไปอดีตไปกังวลไปคาดหวังกับอนาคตมันไม่ค่อยอยู่กับปัจจุบันจริงๆแล้วปัจจุบันขณะเนี่ยค่ะเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะเห็นความฟุ้งซ่านแล้วยืนรู้ดูและปล่อยยืนดูรู้ปล่อยเลยค่ะหายใจเข้าอยู่กับลมหายใจแห่งสติยืนดูสภาวะธรรมนั้นที่เรียกว่าฟุ้งซ่านหรือเรียกว่าโมหะรู้ทันโมหะมันก็แค่มาแล้วไปยืนดูรู้ทันมันและเราจะเห็นว่าเมื่อมันคลายคืนเราไม่ต้องปล่อยมันปล่อยตัวมันเองยืนดูรู้ปล่อยกลับไปที่ลมหายใจแห่งสติในอานาปานสตินะคะอ้าวมิมี่มาแล้วลูกมิมี่บอกว่าเวลาเราหายอะไรลูกของหายอ๋อเวลาของหายมิมี่ของเคยหายเหรอใจหายเปล่าลูกเราจะรู้สึกเสียดายเอาเสียดายเป็นราคะนะมิมี่เป็นเพราะอะไรมีวิธีคิดยังไงหายไปแล้วอ่ะเสียดายจัง
หนังเพลงของใครนะเสียดายจังพึ่งพวงป่ะเสียดายจังอีเสียดายเนี่ยคือราคะลูกหายก็หายไปแล้วเสียใจสั้นๆพอโกรธที่หายก็เป็นโทสะเสียดายที่หายก็เป็นราคะจบเพราะจบหายก็หายหาใหม่สร้างใหม่แล้วก็ระวังอย่าหายอีกอันเนี้ยของหายก็เป็นครูเลยนะคะทิ้งความเสียดายซะแล้วเวลาที่เราทิ้งความเสียดายเราไม่เสียดายเราก็จะมีปัญญาที่จะไม่ทำให้ของหายอีกนะจ๊ะค่ะเอามาน้องเพลงโอเคยังไงลูกคุณสุกัญญาเนาะเราวางได้แล้วอโหสิกรรมได้แล้วแต่คนรอบข้างยังอะไรคะยังสุมไฟอยู่อ๋อโถเขาได้ยังไงคะจะอ๋อจะช่วยเขายังไงคนรอบข้างยังสุมไฟเราอโหสิกรรมแล้วคนอโหสิกรรมแล้วมันก็พ้นทุกข์แล้วส่วนเขายังสุมไฟอยู่เขาก็ยังทุกข์อยู่จะช่วยเขาได้ยังไงก็ช่วยกรุณาเขาอย่าไปชี้โทษด่าทอเขาเพียงแต่ให้รู้ว่าเขายังทุกข์อยู่เขายังสุมอยู่แต่เราไม่มีเชื้อแล้วมันก็ไม่ติดหรอกมันอยู่ที่เราไม่มีเชื้อเราอโหสิกรรมแล้วเรายังมีเชื้อเขาโยนมาก็ยังพึบเขาโยนมาก็ยังพึบอย่างเงี้ยมันต้องแก้เราส่วนเขาเนี่ยพอโยนมาก็ดับโยนมาก็ดับโยนมาก็ดับมันจะสนุกไหมล่ะที่จะโยนมันก็ไม่สนุกแก้เราเข้าใจเขาแล้วเขาก็จะไม่มีเชื้อที่จะจุดติดนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่ตอบสั้นๆแต่ทำยากนะเนี่ยแต่ทำได้ฝึกทำนะคะโอเคฟ้าบอกว่าทำยังไงให้คิดบวกเอาแค่คิดบวกเหรอฟ้าเอาคิดถูกต้องเลยไหมเนื้อบวกเนื้อลบบวกลบเนี่ยมันก็มาจากการตีความพวกคิดลบก็มาจากตีความแบบมีอวิชชาพวกคิดบวกก็ตีความแต่มันก็ยังไม่ได้เป็นปัญญามันก็คิดแบบให้กำลังใจตัวเองนะมันก็ยังเป็นถ้าคิดบวกแบบลาเวนเดอร์เงี้ยลาเวนเดอร์มันก็เสื่อมเหมือนกันนะนะต้องคิดแบบอยู่เหนือคือบวกและลบเนี่ยถ้ามันเป็นถ้าตอนแรกยังไม่เก่งพอเอาคิดบวกพอคิดบวกเสร็จแล้วอย่าหลงในความบวกเนี่ยถ้ามันเปลี่ยนแปลงตัวเองไปจนถึงการอยู่เหนือบวกได้อ๋ออย่างนี้ใช่อย่างนี้ใช่คืออยู่เหนือบวกเหนือลบทั้งบวกทั้งลบมันก็ยังตึงยังหย่อนไอ้พวกบวกนั่นก็หย่อนไอ้พวกลบก็ตึงสองทางนี้ไม่ใช่ทางถ้าเห็นว่าทั้งชอบทั้งชังเป็นอนิจจังอันเนี้ยทางสายกลางพระเจ้าสอนเรื่องเหนือบวกเหนือลบชีวิตเหนือของคู่โลกกระทำแปดก็ต้องมีมรรคแปดอยู่บนมรรคแปดเมื่อไหร่ก็ถึงนิพพานนะคะนิพพานซึ่งก็แปลว่าเย็นนี่แหละค่ะภาษาของเราก็คือพ้นทุกข์ได้ก็คือเย็นได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนะคะคุณนริตาบอกว่ากำลังจะพาน้องแมวไปทำหมันแต่กลัวแมวตายจังมันก็เป็นสัตว์เนาะเราเลี้ยงแมวแบบให้มันเป็นแมวอย่าเลี้ยงแมวให้มันเป็นคนแล้วก็ต้องดูว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นความต้องการของเขาด้วยหรือเปล่าหรือมันเป็นความทุกข์ของเราที่เราไม่อยากให้มันมีลูกแล้วมันก็ไปทำความรำคาญใจให้กับคนอันนี้พิจารณาดูนะคะแล้วก็ปรึกษาหมอค่ะอย่ามัวแต่กลัวเลยค่ะนะคะเราก็ไม่ใช่เจ้าของเขาเขาเป็นแมวเขาก็คงต้องการคนที่ดูแลเขาอย่างที่เขาเป็นเขาและเขามีความสุขนะคะค่ะต่อไปนะคะคุณอะไรเอ่ยเอาเริ่มมีคนเข้ามาเยอะแล้วเนาะจ้ะคุณอะไรนะจ๊ะคุณนารุนารุมีคนดูจากต่างประเทศบ้างไหมเอ่ยทำยังไงให้อารมณ์ดีกับความดีได้ต่อเนื่องครับอ๋อนารุก็ความดีก็ต้องสะสมเนาะสะสมเหมือนเราสะสมหยดน้ำเล็กๆถ้าเรามองว่าหยดน้ำเล็กๆเนี่ยมันเป็นตัวแปรที่จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นถ้าในอดีตเราเคยเป็นผลึกเกลือเราจะไปนั่งตีอกล่ำให้ถึงความลืมหลงว่าฉันเคยทำเกลือฉันเคยทำเกลือก็จะพองขึ้นพองขึ้นผลึกเกลือก็โตขึ้นแต่ถ้าเราบอกว่าการสะสมความดีของเราคือเป็นหยดน้ำเล็กๆจนหยดน้ำเล็กๆมันกลายมาเป็นน้ำตุ่มใหญ่ๆ
ป็นน้ำในอ่างใหญ่ๆไอ้ผลึกเกลือก้อนเล็กนิดเดียวมันก็มีอิทธิพลต่อน้ำที่มากขึ้นเนี่ยน้อยลงเพื่อการทำความดีสะสมความดีไม่ใช่บอกว่ามันเป็นดีของฉันอัตตาใหญ่แต่มันเป็นความดีใสๆที่จะไปละลายตัวตนของเราอันนี้ค่ะเป็นทำสะสมความดีมันสะสมหยดน้ำเล็กๆแล้วน้ำมันก็สมานให้ชีวิตของเราเนี่ยมันไม่เห็นแก่ตัวไม่เข้มข้นไปด้วยความมีอัตตาตัวตนผลึกเกลือมันเค็มเราก็ยังรู้จักเอาความเค็มของเกลือไปทำประโยชน์แต่ว่าไม่เพิ่มผลึกเกลือที่จะทำให้เรารู้สึกได้ถึงความอุ้ยอ้ายเอ๋ออวยนะคะค่ะคุณนัทชาหรือนัทธาเอ่ยคุณนัทธาหนูท้อง6เดือนอยู่ไกลกับแฟนพ่อแม่มีปัญหากันบ่อยทำไงไม่ให้เครียดถ้าเราเครียดตอน6เดือนเนี่ยตอนนี้สมองลูกมันจะรู้เรื่องความเครียดของเราเวลาที่เราใช้เพลงดังดอกไม้บานกลับไปที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้างก็คือมีความหนักแน่นนะดังสายน้ำฉ่ำเย็นดังหน้าผากาศอันบางเบาเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่เราใช้มานานเป็นเพลงที่เป็นอนาปานสติภาวนาเราทำแอนิเมชันด้วยเพื่อให้เด็กๆนะคะปรากฏว่าเด็กที่อยู่ในท้องเนี่ยถึงแม่จะเครียดแต่ว่าเวลาที่แม่อยู่กับลมหายใจแห่งสติเนี่ยแม่จะกลับมารู้ตื่นและเบิกบานได้เร็วเด็กก็เห็นวิธีการแก้ปัญหาเด็กก็ซึมซับวิธีการจัดใจของแม่แล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเซลล์สมองของลูกเติบโตไปกับกุศลของแม่ที่คุณแม่ทำได้เร็วก็ลองดูลองใช้บทเพลงดังดอกไม้บานคุยกับลูกลูกจะดิ้นลูกจะสื่อสารกับเราส่วนเรื่องของผู้ใหญ่ก็ให้ผู้ใหญ่จัดการส่วนเราเนี่ยเรามีหน้าที่ตอนนี้แทบจะเรียกว่าคันของแม่คืออะไรคะคันของแม่คือโลกของลูกเราเลยเราก็ต้องใส่ใจอย่างเต็มที่กับลูกของเรานะคะมิมี่ถามมาว่าขอบคุณค่ะคุณยายหนูเป็นแฟนคลับจากลาวสบายดีหญิงลาวสบายดีนะคะตอนนี้มีหญิงลาวมาบวชอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์1คนค่ะอยากเจอคุณยายมากตอนนี้หนูเป็นมะเร็งดูวิดีโอคุณยายทุกวันเลยค่ะโอเคมะเร็งเป็นที่กายไม่เป็นที่ใจมะเร็งเป็นตรงไหนถ้าเราอ่อนโยนอยู่กับลมหายใจแห่งสติเราจะเห็นว่าสติที่อารักขากายของเราเนี่ยมันก็ไปทำให้ไอ้มะเร็งตรงนั้นน่ะมันอ่อนโยนเพราะมะเร็งมันคือความก้าวร้าวที่มันเป็นชีวิตที่มันต่อสู้มันไม่ยอมตายฉะนั้นเวลาที่เราหายใจอย่างอ่อนโยนร่างกายเราก็จะผ่อนคลายใจเราก็จะสงบไม่มีความกลัวแล้วเราก็จะอยู่กับมะเร็งอย่างเป็นกุศลและเสร็จแล้วกุศลเนี่ยมันจะให้คุณคุณยายก็เคยเป็นมะเร็งก็เพราะเป็นมะเร็งนั่นแหละมันเลยทำให้ชีวิตคุณยายต้องดีขึ้นไปทำงานอย่างซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่คุณยายอธิษฐานมากขึ้นคุณยายก็อธิษฐานว่าจะเป็นอะไรก็เป็นเถอะแต่สิ่งนั้นต้องเป็นประโยชน์พอคุณยายกลับมาแข็งแรงคุณยายก็เป็นประโยชน์ถึงได้รับไอ้หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยมาแล้วคุณยายก็ว่ามันจะเป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่เป็นสมุนไพรในนานาชาติที่จะช่วยให้คนจะเป็นมะเร็งหรือไม่เป็นมะเร็งเป็นอัลไซเมอร์เป็นทุกอย่างสมาธิสั้นไฮเปอร์ดาวซินโดรมไบโพลาร์ทุกคนจะเห็นเลยว่ามันเป็นอะไรก็เป็นนะแต่สิ่งนั้นมันจะเป็นประโยชน์โดยการเป็นอย่างเป็นกุศลพอมันเป็นอย่างเป็นกุศลมันจะดีดตัวขึ้นมาคุณยายก็เป็นผู้ที่เคยเรียนรู้กับมะเร็งอย่างเป็นกุศลค่ะอันนี้ดีไหมคะพอจะให้กำลังใจได้ไหมคะหญิงดาวคะคุณยังบอกว่าสามีนอกใจแต่ต้องอยู่เพื่อลูกได้ยังไงไม่ต้องไปอยู่เพื่อลูกอยู่เพื่อตัวเราเองเราก็ชอบอ้างว่าอยู่เพื่อลูกอยู่แล้วเราไม่มีความสุขตบตีกันทุกวันลูกมันก็ไม่มีความสุขเราอดทนได้ไม่นานหรอกเราอดกลั้นต่อความโกรธของเราแล้วก็จะอยู่หรือจะหย่าก็ใช้ปัญญาแล้วลูกเองก็เข้าใจได้ว่าพ่อแม่ไม่ได้เกลียดกันถึงจะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ไม่ได้เกลียดกันหรือถ้าพี่ข้อตกลงกันว่าเราจะอยู่ด้วยกันเพื่อลูกก็อยู่กันแบบเป็นเพื่อนอย่าให้ลูกรำคาญใจพ่อแม่ทะเลาะกันเอาชนะกันไม่ดีเราไม่มีชีวิตเพื่อใครหรอกเราก็มีชีวิตเพื่อหลุดพ้นจากความทุกข์ของเรานั่นแหละวันนี้คุณแม่อาจจะตอบแบบดูแบบโอ้โหไม่ให้กำลังใจเลยแต่ถือว่าเราตอบกันมาเยอะแล้วไอ้เรื่องให้กำลังใจ
วันนี้พูดเรื่อง how to ทิ้งนะอย่าลืมประเด็น how to ทิ้งตอบแบบทิ้งทุกอย่างทิ้งอย่างไงทิ้งตัวตนของเราคุณแพรวพันธ์บอกว่าแฟนทำร้ายร่างกายทุกครั้งเข้ามาขอโทษหนูจะทำไงดีถ้าทำได้ครั้งหนึ่งเขาก็จะทำได้เรื่อยๆก็ต้องเช็คก่อนว่าแฟนเนี่ยมีมิติของความเป็นอะไรที่ต้องรักษาหรือเปล่าเพราะคนที่ทำร้ายคนอื่นจะมาจากความกลัวคนที่ตบตีคนอื่นมันมาจากความกลัวความขาดสติความหลงอารมณ์เพราะเราก็ไม่ใช่เนาะฟุตบอลเนี่ยแตะเราได้ทุกวันไม่ใช่ใช่ไหมคะก็ถอยออกมาก็รักษาเขาถ้าเขายอมรักษาแต่เขาไม่ยอมรักษาก็ต้องบอกเขาว่ากติกาคุณเข้ามาไม่ได้นะเล่นกีฬาเนี่ยคุณเลี้ยงลูกได้คุณเข้าโกได้แต่คุณเตะฉันไม่ได้นะถือว่าเป็นไงนะลูกโทษนะต้องคุยดีๆเลยค่ะมีคนจากฮ่องกงนิวซีแลนด์โอ้พูดถึงนิวซีแลนด์ตอนนี้เขาบอกว่าไอ้ขม่าวควันมันสูงประมาณ18กิโลเนี่ยรอบโลกจากออสเตรเลียแล้วมันก็รอบโลกแล้วโลกมันก็หมุนอย่างนี้แล้วมันกลับไปที่ออสเตรเลียแล้วไม่รู้พี่น้องที่ออสเตรเลียเป็นไงนะตุ๋ยกลับมาหรือยังเนี่ยเป็นห่วงจริงๆเลยเนาะบ้านเราก็ไฟไหม้ป่าเนี่ยวันก่อนนี้ฝนตกเสถียรโอ้ยคุณยายขอบคุณเทวดาบอกไปตกเสถียร2ด้วยสิอยากได้น้ำสักหาหนึ่งจริงๆเลยที่นั่นตกมาเลยเยอะๆปุบๆๆได้น้ำเราจะได้หลานลาปลูกต้นไม้ต่ออ๋อมีข่าวดีมาบอกบาวบาบออกดอกแล้วสวยมากเลยแล้วต้นบาวบาบเนี่ยน่าปลูกมากเลยเพราะอะไรรู้มั้ยมันไม่ตายเลยอ่ะมันไม่ตายเลยมันเขียวออกใบเขียวคุณยายว่าอีกประมาณสักเดือนเดียวกุมภาพันธ์เนี่ยไปเดินเล่นอ่ะเราเริ่มมีแค่ร่มเงาของบาวบาบแล้วก็ยังตามไปปลูกอยู่นะคะถ้าใครสนใจก็มาได้เลยแล้ววันนี้ก็อยากจะบอกว่าพรุ่งนี้วันครูติดตามการถ่ายทอดของเรานะคะจะมีเด็กอนุบาลมาทั้งโรงเรียนเลยค่ะเพราะก็เป็นหลานของคุณยายนะคะบ้านเรียนแห่งรักและสันติก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาพรุ่งนี้ใครไม่รู้จะกินข้าวที่ไหนมากินข้าวกับเราก็ได้นะคะป้าตุ๊กนะคะป้าตุ๊กเกษรีซึ่งก็เป็นลูกศิษย์ของคุณแม่บอกว่าอยากเลี้ยงข้าวคนในเสถียรธรรมตั้งแต่วันก่อนปีใหม่ก็ยังไม่ได้หยุดเลยมา15วันแล้วยังไม่ได้หยุดเลยค่ะพรุ่งนี้ก็จะได้มีโอกาสเราก็จะมีอาหารอร่อยกินคันหลายคนนะคะใครไม่รู้ว่าจะไปกินข้าวที่ไหนมากินข้าวกับคุณแม่ก็ได้มีคนเลี้ยงนะคะแล้วก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้อย่าลืมนะคะวันโรงเรียนพ่อแม่มากันเป็นครอบครัวเลยค่ะเราจะทำเรื่อง mindfulnessmindfulness family นะคะแล้วก็อาทิตย์ที่19เราก็จะมีกิจกรรมสำหรับเด็กๆนะคะในวิถีชีวิตที่จะฝึกสมาธิอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเด็กดาวซินโดรมมา Dance for Peace น่ารักมากยายว่ามันน่ารักจริงนะเด็กๆอ่ะเขาพูดกับแม่เขามีคำสั่งเลยนะพอพูดกับคุณยายเจ้าค่ะคุณน่ารักจริงๆเด็กๆดาวซินโดรมก็คอนเสิร์ตอมตาเลตุเตเลตุเรเซเลเบชั่นจองบัตรได้แล้วนะคะจองยากกันหรือเปล่าไหนใครจองแล้วยกมือขึ้นมาสาธุใครยังไม่จองเราช่วยๆกันนะคะตอนนี้มีคนจองแล้วสักเท่าไหร่อาจารย์ก็ยังไม่ได้รวบรวมเลยค่ะแต่ก็ใกล้หมดแล้วนะคะขู่เปล่าขู่ค่ะเป็นแผนประชาสัมพันธ์ก็มันก็ปีละหนนะคะคอนเสิร์ตที่พูดถึงการเฉลิมฉลองอิสรภาพแห่งการหลุดพ้นคุณแม่ว่าไอ้ดาราทั้งหลายที่จะมาเล่นนะคะมันตื่นเต้นแล้วแล้วก็วันนี้ทางก้าที่สั่งมาจากเนปาลที่จะให้ประมูลกัน10กว่าชิ้นมาแล้วค่ะแล้วก็มีทางก้าที่แม่ชีสมัยนั่งปักอยู่นะคะก็เสร็จแล้วใครอยากได้แมนดาร่าได้ทางก้าหรือใครอยากมาเป็นส่วนหนึ่งใน Dance for Peace Om Tare Tu Tare Tu Reservation มาได้เลยค่ะเก็บสตางค์ตั้งแต่วันนี้เนี่ยแหละค่ะวันละ10บาทไล่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมาเลยค่ะจองตั๋วที่ inbox ค่ะ inbox จริงๆแล้วก็อยากให้ลูกหลานกลับบ้านมีคนมาจองอยู่เรื่อยๆอยากทำทารามิสซิคอลแหมทุกคนเออดีนะเป็นคุณยายนี่ก็ดีนะช่วยไว้เยอะก็เลยพอถึงเวลานี้คุณยายก็นั่งดูแล้วพรรษานี้คุณยายพรรษาที่40นี่ไงชีวิต40กำลังแจ๋วเลยสมมติว่าถ้ามีเวลาอยู่อีก10ปีก็จะเป็น50พรรษา
อีก20ปีก็60พรรษาอีก30ปีก็เป็น70พรรษาแต่ในทุกๆปีเนี่ยต้องเป็นปีที่เราต้องทิ้งอัตตาตัวตนเจริญสติทุกลมหายใจต้องใช้คำว่าจะมีชีวิตที่เหลืออยู่จะกี่ลมหายใจก็จะเป็นลมหายใจแห่งสติเท่านั้นมีสติอารักขากายใจของเราในปัจจุบันขณะสติเป็นสะพานเชื่อมให้กายกับใจทรงพลังเป็นหนึ่งเดียวกันมีลมหายใจเป็นกราวที่จะทำให้เราเนี่ยกายอยู่นี่ใจอยู่นี่กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานทำหน้าที่ของเราในปัจจุบันขณะไม่ว่าจะผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจให้รู้ทันอารมณ์อารมณ์ก็แค่มาแล้วไปเมื่อรู้ทันอารมณ์ไม่หลงอารมณ์เราจะเห็นว่าเราจะอย่างบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการงานฟันทีเดียวขาดเลยทิ้งขาดเลย how to ทิ้งคือทิ้งอัตตาตัวตนอย่างนี้พอไหวนะคะคุณยายก็ต้องขอบพระคุณมากเลยแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะท็อปแฟนหรือว่าเขาบอกเขาไม่ใช่เป็นท็อปแฟนเป็นแฟนตัวจริงมีอาสาสมัครต่อเห็นหรือยังที่ทำเรื่องมาเดี๋ยวก็จะลงให้ดูในเฟซนะแล้วก็คุณยายก็จะมีโอกาสใน2สัปดาห์นี้ก็จะได้มีโอกาสสัปดาห์หน้าจะได้ไปทำรายการที่เชียงใหม่จะไปช่วยเด็กๆพิเศษสมาคมคนพิเศษที่เชียงใหม่นะคะก็จะไปเยี่ยมชาวแม่แตงแล้วก็สัปดาห์ต่อไปก็จะไปอันดามัน1บวก1ที่สวนโมกอันดามันนะคะก็นี่ไม่ได้ไปเที่ยวนะไม่ได้ชวนเที่ยวนะจ๊ะชวนว่าติดตามรายการต่อไปก็จะเห็นว่าคุณยายอยู่ที่ไหนคุณยายก็ให้ธรรมะเนี่ยค่ะเพราะว่าให้ธรรมะคุณยายก็กินธรรมะถ้าอาจารย์พุทธทาสบอกว่าคุณสันสนีให้ธรรมะต้องกินธรรมะเมื่อกินธรรมะมันก็จะอิ่มนะคะก็ขอบพระคุณมากนะคะที่ทุกคนทำให้คุณยายได้กินธรรมะทุกวันเลยเพราะได้พูดธรรมะก็ขอให้มีความสุขความเจริญนะคะ How to ทิ้งจะทำให้เราพ้นทุกได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนะคะแล้วอย่าลืม15นาฬิกาหรือ16นาฬิกาคุณยายจะดูจะเอาตอนที่เขาแบบเดินทักษิณาวัดเวียนเทียนด้วยพิธีการของศรีลังกามาเล่าให้เราฟังนะคะว่าเราจะส่งเสด็จพระบรมสารีริกธาตุและพระเกศาธาตุกลับสู่ศรีลังกาด้วยกันในช่วงเวลาดีๆพ้นทุกได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนะคะวันนี้ทุกกระจายใจกระจ่างไปก่อนราคาธรรมะสวัสดีนะคะ